ประเทศไทยจากมุมมองของคนต่างชาติคนหนึ่งอยุธยาตอนที่สองในปี2018ตอนที่เห็นความฝันกับรัชกาลที่9และอยุธยาผมกำลังคิดอยู่ว่าจะไปประเทศไทยอีกเพราะว่าเห็นโฆษณาว่าสมัครเป็นคุณครูได้ถ้าทำคอร์สหนึ่งที่ชื่อ TEFL course ผมเริ่มทำคอร์สนั้นแต่ว่าเนื่องจากไม่มีประสบการณ์ในการสมัครงานแบบนี้ถามความคิดของคนอื่นที่เป็นคนต่างชาติและมีประสบการณ์มีคนหนึ่งเสนอว่าผมไม่ต้องรอในประเทศของตัวเองกว่าจะมีโรงเรียนติดต่อไปเลยและดีที่สุดถ้าไปเดือนเมษายนและตอนอยู่ก็ไปสมัครเองด้วยเพราะว่าบางโรงเรียนชอบว่าเจอกันก่อนเห็นหน้ากันก่อนเขาพูดแบบนี้เนื่องจากผมตีความของความฝันนั้นว่ามันเกี่ยวกับงานนี้วางแผนว่าจะไม่สมัครงานที่กรุงเทพจะไปอยุธยาเลยลองสมัครที่นั้นก่อนเริ่มเตรียมตัวดูอยุธยาในแผนที่ Google จะไปอย่างไรจะพักอยู่ที่ไหนมีกี่โรงเรียนจะสมัครที่ไหนเป็นต้นในปี2019เดือนเมษายนถึงเวลาแล้วขึ้นเครื่องบินแล้วถึงกรุงเทพจากกรุงเทพถึงอยุธยาแล้วและเอาห้องพักเรียบร้อยแล้วอยุธยาอยุธยาในปี2019อยุธยาเป็นเมืองไม่ใหญ่เวลาไปไหนก็ไม่ต้องขึ้นรถอะไรแค่เดินไปก็ถึงได้ทุกที่ผมเดินไปแบบนี้ทุกวันตามแผนการที่คิดแล้วเดินไปหาโรงเรียนแต่ก่อนจะหางานไปกินอาหารเช้าในสวนสาธารณะพระรามเดินไปผ่านสี่แยกเข้าเขตโบราณภาพเปลี่ยนไปเริ่มเห็นวัดโบราณเริ่มเห็นอิฐแดงถนนกว้างดีหน้าเดินทางเดินก็เป็นอิฐแดงสวยๆมีเอกลักษณ์เลยวัดด้านซ้ายเริ่มเห็นสะพานเริ่มเห็นภาพหนาม
เดินไปคนเดียวในตอนเช้าเงียบดีไม่ค่อยมีใครภาพสวยจังในน้ำเห็นดอกบัวบัวสีแดงผ่านสะพานหนึ่งสะพานก็สวยสีแดงสีขาวเห็นนกกระสาตัวสีขาวสีดำขาสีแดงและยืนอยู่บนครึ่งขาผ่านสะพานอีกหนึ่งเห็นมหาปราสาทของอยุธยาด้านซ้ายของมหาปราสาทมีต้นไม้ต้นใหญ่หนึ่งต้นน่าจะเป็นต้นไทรใต้ต้นนั้นมีที่นั่งที่นั่งแบบปูนและปูกลับกับเรื่องกระเบื้องสีฟ้าหรือสีขาวนั่งไปที่นั่นทุกตอนเช้าขนมกล้วยและนมเป็นอาหารเช้าอยู่ในกระเป๋าเรียบร้อยนั่งอยู่และดูผิวของน้ำดูนกมีนกหลายชนิดมีนกสีแดงแดงสีน้ำตาลน่าจะเป็นนกแควกชนิดหนึ่งมันตลกมันเดินบนใบบัวเดินแล้วหยุดอยู่นิ่งๆดูมีปลาอะไรในน้ำนกกระเต้นมองทุกอย่างจากข้างบนยืนอยู่บนกิ่งไม้แต่เวลาจับปลาทำเสียงดังจังกว่าเราจะหันหน้ามันออกจากน้ำแล้วบินกลับไปที่กิ่งไม้นั้นปลาอยู่ในปากผมนั่งอยู่บนที่หนังและใต้ต้นไม้มีเศษใบไม้แบบดูเหมือนมีคนกวาดไปที่นั้นที่เศษใบไม้นั้นน่าจะมีแมลงเพราะว่ามีนกตัวเล็กมานกตัวสีขาวสีดำน่าจะเป็นนกอีแพรดมันใกล้ๆนกบินลาแต่ตัวมันเล็กกว่ามันบินเก่งบินสวยดูเหมือนเต้นรำอะไรและเวลาจับแมลงทำเสียงกับปากมันอยู่ใกล้กับผมมากผมอยากถ่ายรูปแต่รู้ว่าถ้าขยับตัวไปหยิบโทรศัพท์มันจะไม่มาอีกแล้วมีนกตัวเล็กนิดเดียวตัวน่ารักน่าจะเป็นนกสีชมพูสวนมันบินไปบินมาจากกิ่งถึงกิ่งมันไม่มาทุกวันแล้วเห็นคนด้วยที่ริมน้ำน่าจะเก็บผักบุ้ง
ที่นี่ในยุโรปมีคนเยอะที่ถ้าผมเล่าความฝันแบบนั้นเขาจะหัวเราะเขาจะไม่เห็นความสำคัญอะไรของความฝันแบบนั้นเขาอาจจะคิดถูกก็ได้มันก็แค่เป็นความฝันในที่สุดโรงเรียนก็ไม่ได้เจอที่มีตำแหน่งว่างและเรื่องนกตัวนี้นกตัวนั้นมันก็เหมือนกันมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่แต่เวลาเขียนหนังสือเราต้องเขียนสิ่งที่อยู่ในสมองและอยู่ในหัวใจเรื่องนกเป็นสิ่งที่อยู่ในความทรงจำของผมโดยผมเป็นคนต่างชาตินั่งอยู่คนเดียวบนที่นั่งในใจกลางของเมืองอยุธยานั่งอยู่กินอยู่และรู้สึกเหมือนอยู่ในธรรมชาติมากกว่าอยู่ในเมืองใดรู้สึกว่าเมืองอยุธยายังเก็บรักษาความสวยงามของตัวเองรู้สึกสงบสงบดีและรู้สึกว่าอยุธยาเป็นเมืองที่ตอนนี้ก็ยังน่าอยู่นี่คืออยุธยาสำหรับผมนี่คืออยุธยาในปี2019ในความทรงจำของผมและถ้าบางคนอยากจะฟังเรื่องต่อไปเรื่องกรุงเทพเรื่องพัทลุงและเรื่องอ่างทองก็ต่อไปก็เชิญมาดูและสนุกกับหนังสือที่ชื่อประเทศไทยจากมุมมองของคนต่างชาติคนหนึ่ง